การนวดศีรษะคลายเครียดนะครับซึ่งในเรื่องของการนวดศีรษะคลายเครียดนี้นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเลือดลมไหลเวียนทั่วศีรษะแล้วก็การกระตุ้นเซลล์รากผมแล้วก็การส่งเลือดไปเลี้ยงสมองให้มากขึ้นนะครับเพื่อความคลายเครียดและให้ร่างกายมีความสดชื่นนะครับเราก็จะมีการกระตุ้นในส่วนของศีรษะให้มากขึ้นเทคนิคและวิธีการในตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนวดเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้เรามาเพิ่มเทคนิคให้มากขึ้นเพื่อผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจในส่วนระบบต่างๆของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบเส้นเอ็นข้อต่อกระดูกของส่วนศีรษะส่วนบ่าแล้วก็ส่วนของลำคอให้มากขึ้นครับฉะนั้นเวลาเราเรียนแล้วเราก็ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญแล้วเราก็จะมีความเก่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มลงมือฝึกปฏิบัติในส่วนของการนวดศีรษะคลายเครียดอันดับแรกนะครับเราก็จะเริ่มให้คนไข้ให้คนถูกนวดนะครับนอนคว่ำลงก่อนจุดเริ่มต้นนะครับเราใช้ส้นมือสองข้างกดคลึงบริเวณปีกสะบักบริเวณสะบักทั้งสองข้างนะครับเน้นน้ำหนักที่ส้นมือพอดีโดยที่เราหมุนส้นมือนะครับเข้าไปหาด้านในเน้นน้ำหนักที่ส้นมือให้ทั่วสะบักนะครับการลงน้ำหนักเราจะไม่ลงแรงเกินไปเราลงให้พอดีต่อไปนะครับหลังจากที่เรากระตุ้นบริเวณนี้แล้วเราก็จะใช้นิ้วโป้งนะครับกดคลึงไปตามแนวของข้างกระดูกขอบกระดูกสะบักนะครับกดคลึงเน้นน้ำหนักมือการเน้นน้ำหนักมือให้เราเน้นขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะครับเน้นปลายนิ้วขึ้นข้างบนอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องลงน้ำหนักที่รุนแรงเพียงแค่เราหมุนปลายนิ้วชี้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับหมุนปลายนิ้วชี้ไปครึ่งวงกลมแล้วก็เน้นมือไปข้างหาหมุนปลายนิ้วโป้งไปครึ่งวงกลมเน้นไปหานิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็จะบีบกล้ามเนื้อบ่านะครับบีบกล้ามเนื้อบ่าโดยที่เราใช้ปลายนิ้วทั้ง4นะครับดึงมาพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็จะกดบีบทั้งปลายนิ้วทั้ง4ก็บีบนิ้วโป้งก็บีบนะครับเป็นการคลายกล้ามเนื้อบ่านั้นเราก็นวดไล่ไปที่ต้นแขนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วกดคลึงอีกรอบหนึ่งตามบริเวณปีกสะบักขอบสะบักจากนั้นเราก็จะกดเน้นปลายนิ้วหลักของการนวดทั่วไปก็คือการคลายกล้ามเนื้อไปตามร่องของกล้ามเนื้อเราสังเกตมัดของกล้ามเนื้อให้ดีนะครับแล้วเราก็จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นในการกดนวดแต่ละครั้งนั้นเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้ถูกนวดด้วยทุกครั้งนะครับดังนั้นการนวดบางครั้งไม่จำเป็นต้องรุนแรงนะครับให้เรานวดคลึงไปตามแนวร่องของกล้ามเนื้อต่างๆแนวร่องของกระดูกแนวร่องของกล้ามเนื้อแนวร่องของเส้นเอ็นแล้วเราค่อยๆเคลื่อนมือไปตามแนวของกล้ามเนื้อการคลายกล้ามเนื้อนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดเกร็งเนี่ยคลายตัวแล้วจะไม่ไปกดทับเส้นเลือดคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะข้างเดียวหรือว่ามึนศีรษะนะครับสาเหตุหลักก็คือการที่กล้ามเนื้อบริเวณที่เกาะยึดบริเวณของปีกสะบักของบ่ามันหดเกร็งแล้วก็ตึงนะครับนั้นเราก็ต้อง
ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้กดตัวให้มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะนวดที่บริเวณโค้งคอใช้ปลายนิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วโป้งนะครับแล้วก็กดนวดที่โค้งคอกดคลึงเราไม่ต้องทำรุนแรงมากนะครับบริเวณคอนี้มันจะเป็นส่วนที่บอบบางเราแค่คลายนะครับให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มที่ศีรษะใช้ปลายนิ้วโป้งนะครับฉีกออกให้ทั่วบริเวณศีรษะด้านหลังดึงปลายนิ้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มกระตุ้นหนังศีรษะโดยใช้มือข้างหนึ่งดึงผมไว้แล้วแต่เราถนัดความถนัดของมือเรานะครับถ้าถนัดมือซ้ายเราก็ใช้มือซ้ายเป็นตัวกดคลึงถ้าถนัดมือขวาเราใช้มือซ้ายดึงผมนะครับเราก็จะขยี้ไปตามโคนผมลายผมนะครับให้ดึงหนังศีรษะขึ้นเล็กน้อยแล้วเราก็จะใช้นิ้วโป้งของเรากดคลึงขยี้ไปตามโคนผมมือหนึ่งดึงเขาเรียกว่าดึงสวนทางกันนะครับอันนี้เราลงน้ำหนักประมาณ 60% เราไม่ได้กดเราไม่ได้ขยี้รุนแรงนะครับเพียงแค่เราใช้บริเวณท้องมือของเรานะครับกดดึงและส่วนหนึ่งเราก็จะดึงเส้นผมไปนะครับเราต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับไปค่อยดึงแล้วก็ถึงไปตามแนวและแต่ความพอใจของเราที่เราจะดึงเส้นผมเข้าเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเราอยากให้เขาสบายเราก็ทำทีละน้อยๆ นะครับแล้วก็ขยี้แล้วก็คลึงปกติแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการยืนเพราะว่ามันจะทำให้คนนวดไม่เมื่อยนะครับเราก็จะมีเตียงพิเศษเฉพาะสำหรับนวดหน้านวดศีรษะนะครับเราเวลาเรานวดไปให้เราสังเกตให้ดีนะครับถ้าคนที่มีอาการปวดศีรษะเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณเส้นเอ็นหรือว่าเส้นเลือดบริเวณแถวนี้นะครับแอเรียนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นก้อนนะครับเราอย่าทำรุนแรงนะครับเพียงแค่เราใช้ปลายมือของเรากดคลึงเบาๆนะครับกดคลึงเบาๆอย่ากดไปรุนแรงเพราะจะทำให้เส้นเลือดในบริเวณนี้ฉีกขาดและแตกได้จะก่อให้เกิดอันตรายฉะนั้นเวลาเราทำแล้วเราต้องนึกถึงหลักของระบบโครงสร้างของกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อให้ดีนะครับอันนี้เราก็จะเป็นการกระตุ้นรากผมนะครับเพื่อ
เซลล์ของลาบผมจะได้รับเลือดได้รับสารอาหารจากเลือดให้มากขึ้นนี้เป็นการกระตุ้นขั้นแรกนะครับทั้งสองข้างสองฝั่งเราทำให้เหมือนกันนะครับดึงหนังดึงศีรษะดึงเส้นผมนะครับนี้เราก็ทำให้คนที่ใกล้ตัวเราได้ปกติช่างเสริมสวยนะครับเราทำอย่างนี้ให้ลูกค้าจะมีความการติดใจเรามากขึ้นนะครับเวลาสระผมเวลาขยี้ผมเนี่ยเราค่อยๆดึงเส้นผมทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วก็ขยำขยี้ใช้ปลายนิ้วใช้ท้องนิ้วของเราเนี่ยขยี้กดดึงคลึงไปนะครับอาการปวดศีรษะหรือว่าอาการผมงอกเร็วอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้ถ้าเรากดนวดบริเวณเส้นผมโคนของเส้นผมเหล่านี้มันก็จะมีเซลล์ต่างๆมากมายนะครับเราก็พยายามทำให้ปานี่ให้มากที่สุดเวลาเราทำเราเจอลูกค้าเราต้องการคนที่มารับบริการก็ต้องการความสบายผลที่พวกเราได้รับก็คือการตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็ลูกค้าเขาติดใจเขาก็จะบอกต่อนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ทำด้วยความจริงใจแล้วก็เต็มใจที่จะทำนะครับทำให้มีความปานีตแล้วก็นิ่มนวลสร้างน้ำหนักสร้างรสมือให้ดีนะครับเราอย่าทำแบบรวบๆผ่านไปเฉยๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นถ้าเราขยี้บริเวณข้างหลังเสร็จแล้วเราก็จะให้ผู้ถูกนวดนอนหงายนะครับพอนอนหงายเสร็จแล้วเราก็เริ่มกดนวดที่บ่าใช้นิ้วโป้งสองข้างกดน้ำหนักที่บริเวณกล้ามเนื้อบ่ากดแล้วก็โยกตัวให้คลายให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้หายหดเกร็งนะครับเลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองให้มากขึ้นกดได้หลายๆรอบนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี้ปกติเตียงเสริมสวยทั่วไปนะครับเวลาเราสระผมเราก็ทำในลักษณะนี้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องนอนกับพื้นนะครับช่างเสริมสวยเวลาเราสระผมเราต้องยืนอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วทั้ง4นะครับปลายนิ้วทั้ง4ล้วงไปที่บริเวณปีกสะบักนะครับแล้วก็กดเน้นที่ใต้ปีกสะบักแล้วก็เน้นขึ้นมานะครับคลายกล้ามเนื้อบ่าลงน้ำหนักที่ปลายนิ้วนะครับกดเน้นขึ้นมาเราทำในลักษณะนี้นะครับสองมือสลับกันไปมาโยกไปโยกมาเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งของเรากดบริเวณเราสังเกตดูนะครับนี่ต้นแขนนี่โค้งคอเราจับกึ่งกลางของบ่าพอดีนะครับใช้นิ้วโป้งกดลงไปตรงๆนิ่งๆ
เสร็จแล้วขยับออกไปด้านข้างแล้วก็กดตรงๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ยกศีรษะคนถูกนวดขึ้นเราก็จะเริ่มนวดกดคลึงบริเวณโค้งคอใช้นิ้วโป้งกดคลึงไปตามกล้ามเนื้อบริเวณโค้งคอนะครับการกดคลึงเนี่ยให้เราเน้นน้ำหนักที่ปลายนิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วก็กดเน้นไปทางนิ้วชี้นะครับเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็กดนวดใต้ฐานกะโหลกเน้นขึ้นกดเน้นขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะรีดบริเวณตั้งแต่ใต้ติ่งหูลงไปรีดลงไปแล้วก็กดคลึงจากนั้นเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งนวดขึ้นลงขึ้นลงนะครับนิ้วโป้งจะเราใช้ท้องนิ้วกดเน้นเข้าไปหาปลายนิ้วชี้เราก็จะกดเน้นขึ้นที่ใต้ฐานกะโหลกเสร็จแล้วเราก็จะรีดไปที่โค้งคอนะครับใต้ติ่งหูลงไปรีดลงไปรีดแล้วก็บีบเน้นกลึงหัวแม่มือหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปลายนิ้วของเราทั้ง4กดคลึงที่บริเวณใต้ขาบริเวณโค้งคอคลึงเป็นวงกลมนะครับคลึงมือเป็นวงกลมเราอย่าเลยมาตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มาเลี้ยงสมองเป็นเส้นเลือดดำที่มาเลี้ยงสมองถ้าตรงนี้โดนกดทับนานๆจะทำให้เกิดอันตรายนะครับจะทำให้คนไข้คนถูกนวดเนี่ยหลับไปแล้วก็หลับแล้วไม่ตื่นนะครับเราต้องระวังเวลาเราจะกดนวดนอนมือไปที่โค้งคอซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้ออยู่นะครับเรารีดได้นะครับแต่รีดพอประมาณเราก็ต้องหยุดมือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปกดนวดที่ใต้ฐานกะโหลกโดยใช้ปลายนิ้วทั้ง4กดดึงขึ้นมากดเน้นน้ำหนักมือขึ้นมาตรงนี้เราทำให้พอดีนะครับโยกตัวให้เป็นจังหวะให้พอดีแล้วก็ดึงมือมาตามการดึงตัวของเรานะครับหลังจากนั้นเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกดเราจะมาเริ่มข้างบนแล้วนะครับใช้ปลายนิ้วโป้งของเราเนี่ยทั้งสองข้างกดตั้งแต่ตีนผมลงไปนะครับกดแล้วก็ขยับมือลงไปเรื่อยๆ
ให้นิ่งแล้วก็แน่นนิดนึงนะครับให้ลงพอรู้สึกว่าโดนกระตุ้นแต่เราไม่ได้ทำรุนแรงมากเกินไปนะครับกดให้พอดีพอดีน้ำหนักลงประมาณ 70% จังหวะการกดให้เราโน้มตัวลงไปเน้นที่หัวนิ้วโป้งเสร็จแล้ว3ครั้งนะครับเราก็จะกดใช้ปลายนิ้วโป้งกดบริเวณเหนือคิ้วเสร็จแล้วก็ดึงมือสลับกันไปมาเพื่อกระจายความร้อนบริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะแล้วก็ลงไปถึงกึ่งกลางถ้าเล็บเรายาวเราต้องระวังนิดนึงนะครับกดไล่ไปตั้งแต่หัวคิ้วหลังจากนั้นเราก็จะรีดใบหน้าปกติโดยใช้ท้องนิ้วโป้งกดรีดตั้งแต่ตีนผมลงไปวางมือเกยกันนะครับให้ชนกันที่บริเวณกึ่งกลางศีรษะกึ่งกลางหน้าผากจุดที่หนึ่งเราก็จะกดเสร็จแล้วเราก็จะรีดไปพอมาถึงที่บริเวณของขมับเราก็หมุนปลายนิ้วของเรานิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วชี้ทั้งสองข้างกดบริเวณเหนือคิ้วนะครับกดปลายนิ้วลงตรงๆให้แน่นอันนี้ก็จะช่วยจุดของการกระตุ้นสายตานะครับแก้ปวดศีรษะได้ในระดับหนึ่งจากนั้นเราก็จะรีดที่บริเวณคิ้วสัก3รอบนะครับรีดเสร็จแล้วก็คลึงที่บริเวณขมับอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายนิ้วชี้นะครับกดไปที่ใต้เบ้าตานะครับกดแล้วก็เน้นออกไปข้างนอก3ครั้งหลังจากนั้นเราก็จะกระตุ้นที่บริเวณตาใช้นิ้วโป้งกดคลึงออกมาข้างนอกเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มรีดอีกครั้งหนึ่งกดรีดออกมาด้านข้างหาขมับแล้วก็คลึงแต่ละที่แต่ละจุดมันก็จะมีจุดอยู่เราก็ต้องใช้ความประณีตในการกดนวดคลึงผิวหนังแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อของบริเวณใบหน้าเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างๆอยู่ทั้งส่วนกล้ามเนื้อที่จะทำให้ใบควบคุมการขยับปากขยับคิ้วขยับหนังศีรษะนะครับเราก็ต้องสังเกตดูว่าบริเวณกล้ามเนื้อไหนที่มันไปควบคุมส่วนต่างๆมันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมากดที่ข้างโหนกแก้มทั้งสองข้างกดเสร็จแล้วเราก็จะมากดใต้คางนิ้วโป้งกดลงนิ้วชี้ดันขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีการคลึงโดยที่เราใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางกดคลึงไปที่บริเวณขากรรไกรคลึงให้ทั่วขากรรไกรเป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าทั้งหมดเพื่อ
บางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้หดเกร็งมากๆก็จะทำให้ปากเบี้ยวนะครับคิ้วตกอะไรในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นเวลาเรานวดแล้วเนี่ยเวลาเรานวดหน้าเนี่ยเราก็คงน้ำหนักลงน้ำหนักมือให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับกดตึงไปในลักษณะนี้เพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวหนังกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ปกติหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วกลางนิ้วนางกดที่บริเวณใต้ขากรรไกรกดเป็นระยะระยะสัก3ครั้งนะครับกดแล้วก็เน้นมืออันนี้ลงน้ำหนักประมาณ 30% กดแล้วดันขึ้นแล้วก็กดแล้วดันขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะคลึงของเราต่อคลึงบริเวณโหนกแก้มขากรรไกรคลึงเสร็จแล้วนะครับเราก็กระตุ้นลูบเบาๆใช้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับกดคลายปลายนิ้วเราต้องอ่อนพอดีน้ำหนักให้พอดีไม่ลงแรงนะครับอันนี้เป็นการคลายกล้ามเนื้อเบาๆหลังจากนั้นเราก็จะมาที่บริเวณตรงกลางหูนะครับคือบริเวณติ่งหูกึ่งกลางของใบหูทั้งสองข้างแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเราทั้งสองข้างกดลงไปพร้อมกันนิ่งนับ1ถึง10แล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยเสร็จแล้วเราก็ประสานมือนะครับกดกลึงที่ขมับขมับเสร็จแล้วเราก็จะกดมือวนคลึงลงไปครับตามตีนผมไรผมคลึงลงไปแล้วก็คลึงขึ้นมาคลึงลงไปแล้วก็คลึงขึ้นมาก็เน้นคลึงนะครับจากนั้นเราก็จะกดนวดที่บริเวณใบหูต่อขยับกดนวดที่บริเวณใบหูหลังจากนั้นเราก็จะมานวดที่ใบนะครับปลายนิ้วของเราทั้ง3ทั้ง4เราก็ลองไว้ที่บริเวณใต้ใบหูจากนั้นเราก็จะกดนวดโดยใช้นิ้วโป้งถูลงไปสลับมือกันไปมาใบหูนี่เราก็เน้นน้ำหนักที่ปลายมือของเรานิดนึงนะครับกดเน้นลงไปใบหูเสร็จเราก็จะมาคลึงข้างหูอีกข้างนึงลงน้ำหนักที่นิ้วกลางกับนิ้วนางในบริเวณนี้มันจะมีประสาทปลายประสาท
ของเส้นเลือดแล้วก็ปลายประสาทอยู่นะครับที่จะไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆเราก็กดคลึงเบาๆให้พอดีพอดีจากนั้นเราก็จะมาคลึงไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาเราก็จะกดนวดคลึงใบหน้าเราใช้นิ้วโป้งของเรานะครับกดคลึงเป็นรูปวงกลมดึงบริเวณผิวหนังออกไปด้านข้างนะครับกดคลึงดึงออกไปด้านข้างดึงเสร็จแล้วก็จะดึงขึ้นด้านบนรีดลงมาจากนั้นก็จะดึงลงข้างล่างดึงลงไปดึงออกด้านข้างดึงลงไปใต้คอลงน้ำหนักที่ท้องนิ้วนะครับดึงลงไปแล้วก็คลึงเบาๆอีกข้างหนึ่งดึงไล่ขึ้นมาทีนี้เราก็จะมาที่บริเวณเหนือติ่งหูก็คือบริเวณของธาตุดอกไม้นะครับตรงนี้มันจะเป็นปมประสาทที่จะส่งกระตุ้นความรู้สึกแก้อาการปวดศีรษะได้ในระดับหนึ่งนะครับมันจะเป็นปมประสาทแล้วก็ปมของการเดินของเลือดด้วยนะครับเราใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางของเราเนี่ยกดคลึงระหว่าง2นิ้วนี้จะใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับอาจจะใช้นิ้วกลางร่วมด้วยนะครับเราก็จะกดคลึงเป็นวงกลมนะครับเราจะไม่ฝืนมือนะครับเราให้กดคลึงไปในลักษณะหลังจากนั้นให้เรากดขยุ่มศีรษะนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเหมือนท่าของการนวดข้างหลังนะครับเราก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงเส้นผมขึ้นนะครับแล้วก็ถูลงอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับแต่พอปล่อยแล้วสบายแล้วก็จะกดไล่ตุ้นมาเบาจับเส้นผมให้ตึงนิดนึงนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าผมเขาจะหลุดออกมาเป็นกระจุกนะครับเราถ่วงน้ำหนักเราให้พอดีคือเวลาเส้นผมนี่ถ้ามันหมด อายุมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับเราไม่ต้องตกใจแต่อันไหนที่มันดึงติดมือออกมาผิดสังเกตเนี่ยเราควรแนะนำผู้ที่เรานวดว่าเขาต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับบางครั้งเขาอาจจะแพ้แชมพูแพ้สารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องถามเขาด้วยว่าเขามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราก็เรียกว่า
สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอย่ามองข้ามในรายละเอียดของการกระทำตัวบนกระทำตัวบนร่างกายคนอื่นเนี่ยเรามีอะไรที่เราควรรู้เราก็ต้องถามเขาให้ละเอียดก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับบางครั้งมีแผลมีอะไรบนหนังศีรษะเราก็ต้องดูซิว่ามันควรที่จะนวดได้ไหมนะครับนั้นเราก็ต้องสอบถามให้ชัดเจนแล้วก็ให้มีความมั่นใจถ้าคนเขาบอกว่ามีแผลบางครั้งเรานวดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องบอกต้องขออภัยเข้าไปเรานวดไม่ได้นะครับให้เขาหายก่อนแล้วก็ถึงค่อยมานวดนะครับอันนี้เรากระตุ้นหนังศีรษะเบาเสร็จแล้วเราก็กลับมาทำอีกฝั่งหนึ่งกดแล้วก็ดึงดึงเส้นผมแล้วก็คึงตอนนี้นวดตัวลดเหลือ160นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะเกือบ2ชั่วโมงค่ะเราสังเกตดูว่าเส้นผมแต่ละอันแต่ละเส้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะอ่อนนุ่มบางคนจะแข็งกระด้างนั้นเวลาเรากดนวดเนี่ยเราต้องการเน้นตรงไหนเราก็เพิ่มน้ำหนักมือเราไปได้นะครับกดตรึงคนตรึงศีรษะเบาๆให้พอดีแล้วรีดลงไปสังเกตมือให้ดีนะครับเราจะรีดคลึงคลึงมือนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปลายนิ้วชี้กดดันเข้าหากันในลักษณะนี้ดันเข้าไปรู้สลับมือนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้ปลายนิ้วมาชนกันนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้เล็บนะครับเราจะใช้ท้องมือของเรากดกระตุ้นหนังศีรษะกระตุ้นหนังศีรษะเบาๆเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายเล็บของเรานะครับคล้ายๆบีบเหาให้ทั่วไว้เล็บยาวเราต้องระวังด้วยนะครับเ
ังจากนั้นเราก็จะยกศีรษะคนไข้นิดนึงคนถูกนวดนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วเนี่ยค่อยๆคลําหาปมที่มันเป็นปมก้อนๆอยู่ให้ทั่วศีรษะเลยนะครับพอเราเจอปมเราก็จะเน้นน้ำหนักมือนิดนึงให้เราลงน้ำหนักมือนะครับเน้นน้ำหนักไปที่ปลายนิ้วทั้ง4แล้วก็กดคลึงให้ทั่วเราจะอย่าใช้วิธีการกดแล้วก็การขยี้นะครับคลึงเป็นรูปวงกลมแต่น้ำหนักมือให้นิ่งให้ดีบริเวณไหนกล้ามเนื้อไหนที่สังเกตดูว่ามันเป็นรอยต่อของกระโหลกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีเส้นรอยต่อของกระโหลกในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีเส้นโผล่ออกมาเราก็ใช้ปลายนิ้วเราคลึงนะครับไม่ทราบว่าเป็นเส้นเอ็นหรือว่าเส้นประสาทหรือว่าเป็นเส้นเลือดนะครับนั้นเวลาบางครั้งถ้าเราคนเราปวดศีรษะมากๆเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆทั่วศีรษะเลยนะครับคนโบราณเขาเรียกว่าจะเป็นลมนะครับลมขึ้นมานั้นเวลาเรากดนวดเนี่ยเราก็คลึงให้ก้อนเหล่านี้เนี่ยกระจายตัวอาการปวดศีรษะต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับเราทำบนศีรษะเสร็จแล้วเราก็จะไปนวดที่ใต้ฐานกะโหลกแล้วก็โค้งคออีกนิดนึงทั้งสองข้างทำเหมือนกันเสร็จแล้วก็ใช้ทุบๆๆจะฝ่ามือทุบนิดนึงทุบเสร็จแล้วเราก็จะดึงใต้ฐานกะโหลกอันนี้เราก็จะแก้จุดของปวดศีรษะโดยตรงส่งเลือดมาเลี้ยงสมองให้มากขึ้นเสร็จแล้วก็คึงลงไปโค้งคอแล้วก็นวดตรงกล้ามเนื้อบ่าข้างหนึ่งโยกตัวให้เป็นจังหวะตัวไปข้างไหนน้ำหนักไปข้างนั้นนะครับให้เกิดความนิ่มนวลเสร็จแล้วก็คลึงยอดออกนิดนึงแล้วก็นวดต้นแขนลงไปบีบกล้ามให้เต็มมือเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาความไว้ที่ข้างใบหูแล้วก็นวดต้นแขนให้เข้านิดนึงนะครับคลายเครียดไปในตัวนี่เรากำที่เต็มฝ่ามือบีบนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ตุ้มแล้วก็เอามือเข้าไว้ที่ใต้ศีรษะแล้วก็จับอีกข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กดนวดอีกข้างหนึ่งมือคนถูกนวดขึ้นมาแล้วเราก็จะดึงทีละข้าง
ลายมือเราอยู่ตรงไหนเราก็จะดึงนะเสร็จแล้วเราก็จะเอามือล้วงไปที่ใต้แขนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นสองมือใบหูลงมาปิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดกึ่งกลางศีรษะอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระตุ้นกดจุดกลางศีรษะอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือสับบริเวณหน้าผากพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ผู้ถูกนวดลุกขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะนวดคลายบ่าอีกครั้งหนึ่งบ่าแล้วก็นวดหลังให้เขานิดหน่อยนะครับกดเน้นหัวเนื้อมือนะครับเพื่อส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองลุกมาจะได้ไม่มึนหัวไม่มึนศีรษะนะครับไม่เวียนศีรษะแล้วเราก็จะกดนวดคลายกล้ามเนื้อบาดสะบักปีกสะบักแล้วเราก็จะนวดโครงคอสองข้างทำเหมือนกันกดไล่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วเราก็สั่นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดที่บริเวณใต้ฐานกะโหลกนะครับกดเน้นขึ้นเป็นระยะทั้งสองข้างทำให้เหมือนกันแล้วเราก็จะมากดจุดกึ่งกลางศีรษะแล้วก็เสร็จเป็นอันว่าเสร็จว่าเรานวดคลายเครียดนวดศีรษะและนวดใบหน้าคลายเครียดนะครับซึ่งช่างเสริมสวยหรือปกติคนปกติทั่วไปเราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันขั้นตอนเหล่านี้นะครับเราก็ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญแล้วก็เมื่อเราจะนำไปใช้นะครับเราจะทำในลักษณะไหนก่อนก็ได้ไม่คลิกตายตัวแต่ตอนนี้เราเรียนนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฝึกไปตามขั้นตอนที่ให้ไปเหล่านี้เพราะว่าได้ฝึกได้ทดลองกับของจริงมาแล้วนะครับเป็นหลายๆครั้งคนที่ถูกนวดมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทำให้เขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้มาเราก็อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นในลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราทำเสร็จแล้วเราก็จะมาถามความรู้สึกของผู้ที่ถูกนวดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่โดนนวดแล้วเป็นยังไงบ้างครับสบายมากเลยค่ะแล้วจะหลับเลยค่ะทางคนที่ปวดศีรษะมาเนี่ยมันจะทำให้เราสมมติว่าเราปวดศีรษะหรือว่าเรามีอาการยังไงเนี่ยมันคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมเรานวดในลักษณะนี้น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่านวดแล้วสบายแล้วโล่งศีรษะจะโล่งครับ
อันนี้ก็คือความรู้สึกที่เขาได้โดนนวดนะครับนั้นเวลาเรานวดแล้วหรือว่าเราเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่ร้านเสริมสวยนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้ไปในการสระผมเพิ่มในการนวดศีรษะเพิ่มในการสระผมเพราะปกติทั่วไปเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ชอบเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็ชอบให้ช่างเสริมสวยสระผมเวลาปวดศีรษะบางครั้งเนี่ยสระผมไปแล้วออกไปแสบหนังศีรษะไม่ไปหมดเพราะว่าโดนเล็บเกาอะไรเงี้ยแต่ไปบางร้านเขาก็นวดให้ดีแต่ก็ยังไม่ถูกใจก็เลยมาคิดค้นวิธีการนวดแล้วก็ทดลองนวดกับคนที่มานวดจริงๆในสถานที่ทำงานนะครับก็ผลเป็นที่พอใจพอนวดปุ๊บคนไข้ก็หลับสบายพอลุกมาแล้วอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนเนี่ยหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราก็น่าจะนำมาพัฒนาการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วก็นำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนของวันนี้เราก็เรียนรู้ในระดับหนึ่งนะครับเราอยากมีความรู้มากขึ้นเราก็ศึกษาเรื่องของอนาโตมีให้มากขึ้นแล้วเราก็จะมีความเข้าใจระบบต่างๆของร่างกายเราให้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเรามีอาการปวดอาการเจ็บตรงไหนเราก็จะสามารถนวดรักษานวดกระตุ้นตัวเองได้นั้นนะครับในวิดีโอวันนี้นะครับเราก็เป็นการส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดฉะนั้นเวลาเราฝึกปฏิบัติแล้วนะครับเราอธิบายให้ผู้ถูกนวดได้พอสังเกตนะครับแต่เราอย่าบอกเขาว่าเรารักษาให้หายขาดอะไรนี้นะครับเพราะว่าความเครียดอากาศอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นส่วนทั้งหมดที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ฉะนั้นการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องแนะนำเขาในลักษณะนี้ถ้าในโอกาสต่อไปเรามีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเราก็จะมีการเผยแพร่กันอีกครั้งสำหรับในชั่วโมงนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีกครั้งกับผมสมศักดิ์ศรีโชคนะครับโอกาสหน้าขอบคุณมากครับ